ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมนะเข้ามาสู่ช่องของผมพี่บีเวอร์นะครับสำหรับวันนี้นะผมเราอยู่ในเกม Fogwell นะครับผมเกมช่างตีเหล็กในตำนานนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยกันที่725ครับไปก่อนที่10เลยฮะอย่าดูไม่พอนะไปก่อนที่10นะครับผมมาเริ่มต้นกันไปครับถามว่าทำไมเล่นเกมนี้ครับตามตารางลัคกี้ไทม์มานะครับท่านผู้ชมมาดูครับว่าลัคกี้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเปิดหัวมาคอมโบได้ดีฮะแล้วยังไงร้างแผงไปเปิดตัวคุณอยู่ที่คุณ4ครับแล้วที่ตีเหล็กมาเต็มครับคุณ8มับเข้าให้มับเข้าให้คุณ12ครับสวยงามครับเปิดหัวมาได้ดีครับท่านผู้ชมมาแล้วที่852ครับอัปเดตขึ้นมาหน่อยครับผมอย่างนี้ดีกว่าครับขอลองดูหน่อยได้มั้ยจัดเลยฮะชอบก็จัดครับประหยัดทำไมตีตัวไปดิมาฮะ15ทีก่อนฮะแปดทีสุดท้ายครับผมไม่ค่อยมีคอมโบเลยครับทรงแบบนี้มาเหมือนเดิมครับเกลือตามสเต็ปไปฮะไม่ได้เล่นเลยครับแบบนี้โอเคมาหน่อยคูณ2ครับ4-5-0ไม่มีท้ายพายุครับมันเป็นเพียงความหวังครับผมลมๆแรงๆเอ้ยยังมาอยู่อ่ะแล้วจบลงไปครับ 6-0-0 อะไรวะน่ะรวมมาที่84ครับเจ็บช้ำเจ็บช้ำจี๊ดๆเลยฮะแบบนี้โอเคคอมโบข้างนอกยังลั่นมาเลยนะเนี่ยมาแล้วครับ80.4ครับคูณ6ไปแล้วครับหมวกว่าไงโอ้โหถ้าหมวกมาอีกตัวนี้รู้เรื่องนะเนี่ยซุปเปอร์ไม่กล้ามาก่อน60ครับแล้วช็อตนี้เราต้องอัพขึ้นแล้วนะย่ำอยู่ที่10นานเกินไปนะครับไม่ค่อยดีนะมันจะลูดเราหมดนะแล้วช็อตนี้เข้าเองนักเลงพอครับโอ้โหสวยว่ะอัพปุ๊บมาปั๊บอ่ะแบบนี้รู้เรื่องครับอัพปุ๊บมาปั๊บครับรู้เรื่องหรือเปล่าวะโอเคเอาดิเพื่อนมาเปิดตัวคุณแล้วครับผมตัวแรกของเราคุณ2ครับแล้วมารวมเป็นคุณ8ครับแล้วช็อตนี้โพแดงก็ไหลต่อครับคุณ14หมับเข้าให้ช็อตแรกได้เฉลย9ทีครับไปให้สุดครับไปให้สุดไปเรื่อยๆก่อนครับไม่ต้องรีบโอ้โหแล้วล้างแผงแบบนี้อารามตาซะเหลือเกินเปิดตัวคูณมา22ไปแล้วครับก้อนต่อมาที่957ครับและ5ทีสุดท้ายของเราโลมาเปิดตัวคุณมา24ถอนมา1 2 2ที่ตีเหล็กโอ้โหขาดตัวเดียว
ไม่เป็นไรครับช็อตนี้ก็ลั่นแล้วครับสู้ค่ะมา2952ครับรู้เรื่องครับช็อตนี้ถือว่าพอเลยครับเปิดนี้ใช้ได้เลยครับไม่ไปต่อแล้วนะเดี๋ยวจะเจ็บเปล่าๆครับคูณนี้8มาเพื่อนรู้เรื่องครับคูณโคตรโหดเลยนะโอ้โหขอตัวคูณโอ้โหถ้าตัวคูณเข้าช็อตนี้นะรู้เรื่องเลยนะเพื่อนไม่มานะผมขาดอีกคอมโบเดียวเองก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมฟ็อกเวลนะครับผมถือว่าโอเคครับรวมนี้ฮะ686นะครับผมแล้วก็จบลงไปครับที่7005ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ของเราช่างตีเหล็กในตำนานครับตามตารางรักกี้ไทม์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บีเวอร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมรักนะครับจุ๊บ